รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือเราปลูกไผ่ต้นหนึ่งเนี่ยนะมันสามารถให้ทั้งพืชอาหารพืชพลังงานแล้วก็พืชสิ่งแวดล้อมเราจะไปมองตัวเงินมากไปคนเราถ้ารู้จักพอมันก็ไม่เดือดร้อนชีวิตนั่นคือความสุขในสวนของสุพรรณเมธสารสิ่งที่เขาเลือกปลูกอาจดูเป็นเรื่องแปลกในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับเขาทั้งหมดผ่านการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วการปลูกไผ่เนี่ยผมมองมายาวไกลว่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมหนีต้นทุนการผลิตใช่ไหมฮะคนเราจะทำอะไรกินก็แล้วแต่นะถ้าเราหนีต้นทุนการผลิตไม่ได้เนี่ยเราจะเอาอะไรมาเหลือความคิดที่แตกต่างเริ่มตั้งต้นและลงรากในพื้นที่ของตนเองและด้วยความแตกต่างนี่เองเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างเริ่มถาโถมเข้าใส่อย่างหนักหน่วงบ้าพี่สุพรรณบ้าบ้าอยู่คนเดียวพี่จะบ้าเลยบอกอย่างนั้นพี่จะบ้าเลยมีใครเขาทำกันเล่าพี่ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเขาทำนาทำอ้อยทำอะไรกันพี่มาทำไผ่พี่จะได้กินไหมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ไม่มีใครเขาปลูกกันหรอกใช่ไหมฮะมีแต่จ้างขวัญไผ่ทิ้งกันไปปลูกพืชเลื่อนลอยพอเราเริ่มทำเข้าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเราก็โดนสังคมปลูกอะไรไม่ปลูกปลูกไผ่เราไม่ใช่โดนแค่นั้นโดนกับคำว่าบ้าเนี่ยบางทีหัวใจเรามันก็กระทบกระเทือนเหมือนกันพี่สุพรรณก็บอกดูพี่ต่อไปเขาให้ดูข้อต่อไปก็ยังว่าหนูใจดูในกรณีที่เราไม่ใช้น้ำเราปลูกไผ่อะไรไผ่พันนี้เราไม่บริโภคนอเราก็จะใช้ไม้อีกสายพันธุ์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทำไม้บริโภคนอเราจะไปเอาหนอเขาช่วงไหนอย่างกับสมมติเดือนนี้มันเป็นเดือนแล้งๆเนี่ยเราก็จะไม่ปรับปรุงในระบบนอเพราะว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์มันจะไปเข้าสู่ระบบธรรมชาติแล้วเขาก็อยู่ได้ดูแลตัวเองได้ปุ๋ยก็ไม่ต้องให้เขายาก็ไม่ต้องฉีดอ
พอไผ่โตพอเก็บผลผลิตพอมีหน่อมีอะไรก็โอเคพอมาตอนหลังๆเขามาปลูกมาจูกับปักกิ่งพี่เขาก็ดูแลไม่ไหวเขาก็เลยโอนให้เก็บใบไผ่ขายเราเห็นชาวจีนที่เขาใช้ใบไผ่เนี่ยไปห่อขนมบะจ่างก็เป็นใบไผ่ขนาดใหญ่ขนาดที่เห็นเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะเป็นใบไผ่ที่นำเข้าทั้งนั้นเลยเมื่อเรามีสดๆแล้วเราก็ทำการตลาดได้เอาใบไผ่นี้ส่งไปขายในเมืองหลวงก็หลายเมืองด้วยหลายที่ด้วยกันนะว่าขายเป็นโลก็ได้ขายเป็นร้อยก็ได้คนญี่ปุ่นมาถึงนี้เลยแล้วมีล่ามมาด้วยมาคุยเขาคุยภาษาไทยไม่ได้นะก็มาคุยอย่างมาต้มนะต้มใบไผ่กันล่างบ้านเลยตั้งหม้อน้ำแล้วก็ต้มใบไผ่กันที่ล่างบ้านน่ะตอนนั้นเก็บทรงซูซูชิอยู่ที่ใบละบาทรายได้จากต้นไผ่เนี่ยเราหามูลค่าเขาพบแล้วเราก็สามารถทำรายได้ตรงนี้เรียกว่าวิถีชีวิตเราก็ไม่ถึงกับแร้นแค้นใช่ไหมฮะเราก็พอมีรายได้เลี้ยงตัวเองนะเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวมิใช่เพียงความคิดที่แตกต่างและการใคร่ครวญอย่างรอบคอบเท่านั้นที่ทำให้สุพรรณประสบความสำเร็จในวันนี้แต่ความล้มเหลวในอดีตจากวิถีเกษตรตามกระแสก็เป็นดังเกราะเหล็กที่ทำให้หัวใจของเขากล้าแกร่งมาจนถึงวันนีช่วงที่ทำอ้อยเราทำไปทำมาเป็นหนี้เป็นสินกับในการผูกมัดนะไม่ว่าค่าอะไรต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับผู้กำหนดก็คือผู้ซื้ออ้อยใช่ไหมเราก็โดนตรงนั้นมาเต็มๆโดนกันมากันก็เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเราก็เลยเลิกหันหน้ากลับเข้าไปวัดท่านก็ถามว่าจะอะไรจะไปปลูกอะไรเราก็บอกว่าเราจะไปปลูกไผ่ท่านก็เออก็ดีถ้าคิดเช่นนั้นก็ดีระหว่างที่เราอยู่ตรงนั้นเราก็พยายามเราก็ไม่ได้สิ้นคิดหรอกว่าพยายามศึกษาหาที่ต่อมาจากตรงนั้นช่วงหนึ่งเดินทางไปมองเห็นต้นไผ่ไผ่พันธุ์นี้มันน่าจะเลี้ยงชีพได้เราก็เลยพยายามแบ่งปันสายพันธุ์เข้ามาไผ่เนี่ยสอนให้เรารู้จักว่าการดำรงชีวิตเนี่ยไผ่เนี่ยเขาดำรงชีวิตด้วยความทรหดอดทนเรามองเขาตรงนั้นว่าไผ่เนี่ยบางชนิดเนี่ยเขาสามารถทนกับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดไม่ว่าน้ำว่าไฟแล้งแค่ไหนเขาจะดูแลตัวเขาเองได้เราก็เลยเอาความอดทนของไผ่ตรงนั้นมาเปรียบเทียบกับชีวิตเราถึงได้ทนเรียกว่าอะไรอดทนอดทนจริงๆทุกวันนี้เราทำอะไรก็ต้องใช้ความอดทนสูงใช่ไหมฮะเมื่อเราเจอในสภาพแวดล้อมอะไรที่มันเป็นอะไรสภาวะวิกฤตเนี่ยนะเราก็ต้องเอาไผ่เนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าปรับปรุงจิตใจตัวเอง
ีผ่านต้นไผ่สร้างรายได้ให้อย่างน่าภาคภูมิจนหลายคนเริ่มหันกลับมามองและสนใจที่จะปลูกตอนนั้นทำงานเป็นโรงงานนะคะที่นวนครค่ะเป็นงานบริษัทนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันเป็นกฎระเบียบที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็คือเงินก็ได้แค่เป็นเงินเดือนก็คือซึ่งมันไม่พอนะคะก็เลยคิดที่จะกลับบ้านแต่กลับมาช่วงแรกพี่ก็ยังไม่มีจุดมุ่งหมายนะว่าจะต้องทำอะไรทีนี้ก็เลยเข้าไปหาเขาเขาก็แนะนำมานะแนะนำเรื่องไผ่ให้ฟังพี่ก็เลยก็เลยลองทำดูอ่ะมีมั่นใจเพราะว่าอย่างน้อยหน่อพี่ต้องได้อยู่แล้วแล้วก็ช่วงหน้าฝนมันอาจจะได้น้อยหน่อยพี่ก็แปรรูปเป็นดองไปแต่ช่วงหน้าแล้งพี่ก็ขายได้ราคาคนไทยส่วนมากอ่ะเขาจะนิยมกินอยู่แล้วใช่ป่ะไอ้เรื่องหน่อไม้แล้วก็เรื่องใบพี่ก็ขายได้พี่มีตลาดแล้วก็ลำก็ขายได้ก็คือแบบทั้งต้นเหมือนเราขายได้หมดเลยอ่ะแล้วก็คิดไปอีกอย่างว่าต้นทุนเราอ่ะก็คือมันต่ำมันไม่มีอะไรมากมายไม่เหมือนนาเราต้องมาลงแล้วลงอีกปุ๋ยยาแล้วก็ไม่ต้องชีวิตเราอ่ะดีขึ้นเปรียบเทียบกับแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนที่ว่าเหมือนชีวิตในครอบครัวเราอะคือแย่แต่ว่าพอมาทำไผ่แล้วว่าเหมือนชีวิตในครอบครัวมันดีขึ้นมีรายได้เข้ามาเขาเรียกว่าตลาดนำการผลิตใช่ไหมฮะเราก็พยายามไปดูการตลาดไปตลาดไหนเราก็พยายามสังเกตดูว่าบ้านนี้เมืองนี้ตลาดนี้เขาบริโภคหน่อไม้ชนิดไหนกันเราก็ต้องมองตรงนั้นไว้หลังจากความบ้าบิ่นเรื่องการปลูกไผ่ผ่านบททดสอบสุพรรณเริ่มมีความคิดบ้าบิ่นกับนาข้าวพืชที่เลี้ยงคนไทยมาช้านานเขาลงมือทดลองในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราจะทำยังไงข้าวก็แสนจะลำบากจะทำยังไงไม่ให้นาเราเนี่ยมันจมน้ำเห็นผักตบชวามันลอยไปลอยมาถ้าเกิดข้าวมันลอยได้อย่างผักตบชวาแล้วเราก็ลองทำดูว่ามันจะได้ไหมมันจะมีลวงให้เราไหมจะออกไหมจะอยู่ได้ไหมอะไรคิดแล้วคิดอีกก็ลงมือทำดูเขาทำนาเป็นร้อยๆไร่เป็นพันๆไร่หนูไม่เห็นอะไรเลยพี่บ้าหรือเปล่าก็ยังเน้นเขาว่าพี่บ้าหรือเปล่าแต่พอทำมาปีที่น้ำท่วมอ่ะปีนั้นทำข้าวหอมมะลิเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันก็จับเจ้าอยู่ลงไปในแม่น้ำพายเรือเล่นกันอย่างสนุกโอ้โหข้าวหอมมะลิปีที่น้ำท่วมข้าวแกสวยมากสูงท่วมหัวเลยแล้วรวงใหญ่นะข้าวสวยแต่แกก็ได้ผลผลิตดีจากในทุ่งท่วมสนิทของเขาไม่ท่วมน้ำขึ้นเขาขึ้นน้ำลงเขาลงมันเป็นภูมิปัญญาอย่างนึงแหละอย่างที่สองคือมันเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปน้ำมันท่วมใช่ไหมครับเราไม่มีพื้นที่ที่จะทำนาแล้วคนเราเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ต้องการสิ่งอื่นครับต้องการอาหารใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราทำนาลอยน้ำได้เราประสบความสำเร็จเราก็มีอาหารกินแล้วคนไทยยังดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเ
ทุกคนมาตรงนี้ก็จะถามว่าทำแค่นี้มันจะพอกินเหรอเราก็ถามว่าถ้าทำตรงนี้มันไม่เสียหายใช่ไหมฮะทำตรงนี้มันไม่มีต้นทุนการผลิตใช่ไหมฮะสิ่งที่เราได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาเราเริ่มทำข้าวได้เป็นเม็ดเป็นรวงเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาเนี่ยนี่คือการเรียนรู้นี่คือการทดลองการเรียนรู้และเราก็พยายามว่าในสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราก็ได้กินแล้วใช่ไหมฮะเราได้กินได้บริโภคแม้ว่าหลายสิ่งที่สุพรรณได้ลงมือทำดูจะแตกต่างจากหลายคนแต่ในความแตกต่างนั้นได้ผ่านการใคร่ครวญมาแล้วอย่างรอบคอบและลงมือทำอย่างมั่นใจในสิ่งที่เราทำแปลกๆเราใคร่ครวญแล้วทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเราใคร่ครวญแล้วทั้งนั้นเลยในสิ่งที่เราทำเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของทางรอดของชีวิตทางตรงไหนที่มันตันเราไม่ไปเราดูว่าทางตรงนี้สว่างแล้วใช่ไหมฮะมีแสงเราก็ไปตรงนั้นเราทำข้าวข้าวก็ออกรวงให้เราเห็นใช่ไหมฮะเราทำไผ่ไผ่ก็ออกหน่อออกลำออกใบมาให้เราเห็นความสุขที่เราได้รับตรงนี้ย่อมพบกับแสงสว่างแล้วในชีวิตนั่นนะคนเราเนี่ยตามรอยที่มันดีๆใช่ไหมตามรอยพระองค์ท่านผมว่ามันดีรอยพระองค์ท่านเนี่ยเราเห็นท่านมาตั้งแต่เราเกิดจนทุกวันนี้เราก็ยังเห็นท่านอยู่ท่านก็จะท่านตรัสมาเสมอนะว่าความพอเพียงอะไรคือพออะไรคือเพียงเราเอาตรงนี้มาปรับใช้แล้วก็มาประยุกต์ใช้ตรงนี้เราว่านะความสุขเท่านั้นแล้วก็จะมีวิถีชีวิตอยู่ได้ดีงามพออยู่